ี้แล้วก็พาน้องมีงานมาขี่รถซิ่งเรามาถึงที่บ้านที่เท่าดีแล้วกำลังรอคิวตอนนี้ก็พาน้องมินอามาชั่งน้ำหนักนะคะเมื่อกี้ให้สมุดเป็นภูไปละไปพาน้องมินอาแล้วไปเลยค่ะขึ้นเลยปล่อยมือนะปล่อยปล่อยถ้าปล่อยมือแล้วเดี๋ยวยืดเฉยเขาอย่าลงยืดก่อนมินอาคนเก่งมินอาคนเก่งห้างห้างต่อฟ้าต้องมีคนเดียวก่อนโอเคก็ชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วนะคะชั่งหนักแล้วความสูงเรียบร้อยส่วนสูง83และน้ำหนัก11.4 นะคะ 11.4 เบอร์เจ็ดค่ะปะเราคุณหมออุไรวันคนเดิมนะคะรอก่อนรอค่ะตอนนี้ก็เข้าไปหาคุณหมอมาเรียบร้อยนะครับก็ตรวจเช็คสภาพทั่วไปครับโดยสภาพทั่วไปของน้องมินาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะความสูงก็เกินเกณฑ์มานิดนึงน้ำหนักก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็คุณหมอบอกว่าเรื่องการเลิกกินนมก็เป็นเรื่องปกตินะเดี๋ยวปกติเขาเริ่มตั้งแต่ขวดนึงแต่มินาประมาณขวดครึ่งเรื่องขวดเรื่องอะไรเงี้ยก็คุณหมอว่าปกติไม่ได้เป็นอะไรแล้วตกใจคือว่าเป็นเฉพาะน้องมินาส่วนข้าวขาหมูที่บอกคุณหมอว่ามันอาจจะเป็นเพราะหวานก็น้องมินาเลยชอบหรือต้องไม่เปลี่ยนเป็นข้าวขาหมูแบบใหม่ก็เรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นการต่อรอการฉีดวัคซีนนะครับแต่เราความแนะนำจากหมอแล้วโอ้โหง่วงนอนแล้ววัคซีนอะไรคะวัคซีนอะไรอ่ะไม่รู้จำไม่ได้วัคซีนอะไรวะไข้สมองอักเสบอ๋อซึ่งค่อยจะหมอเสร็จหรอเห็นเดือนหน้าเดี๋ยวก็จะมาฉีดอีกหนึ่งรอบครับเดือนหน้าฉีดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นี่ก็รอคิวฉีดวัคซีนน้ำไม่ยาก็เริ่มกลัวแล้วคนน้องท่าออกมาได้มาลองพร้อมฉีดยานะครับไม่ถึงคืนแล้วต่อไปก็เดือนต่อไปครับไปฉีดไข้หวัดใหญ่ไม่นอนไม่นานเริ่มปวดรอบนี้คุณหมอบอกว่าอยากให้ใครอุ้มไปนะเพราะลูกน่ารักนะโอเคเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับบ้านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ช่องคิดมาเพื่อทางแล้วเป็นกำลังใจให้น้องไม่นานด้วยไปแล้วนี่กับภารกิจเรื่องกลับบ้านนะอ้าวอันนี้